หลังการต่อสู้ที่ยาวนานกว่าสาเดือนในการย่ดอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานต่อคณะกรรมการพิธาระบบคุณธรรมตำรวจหรือกอพคตรในที่สุดกอพคออตรได้ยกอุทธรณ์พร้อมชี้ว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนที่ลงนามโดยพลตำรวจเอกกิรัต์พันเพชรขณะด,ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผอบอตอรอชอบด้วยกฎหมายล่าสุดเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีพระบรมราชองการให้บิ๊กโจ๊ก พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่18เมษายน2567ซึ่งเป็นวันที่คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีผลถือว่ากระบวนการให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทำให้สถานะของบิ๊กโจ๊กที่บัดนี้กลายเป็นอดีตข้าราชการตำรวจแต่กระนั้นใช่ว่าจะเป็นการปิดสวิตบิ๊กโจ๊กไปเลยสักทีเดียวเพราะเจ้าตัวยังสามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีก โดยคาดว่าจะมีการร้องขอให้สารมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้มีสิทธิเป็นแคนดิเดตในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่15ที่จะมีการคัดเลือกกันในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่น่าจับตามองกว่าคือการสอบวินัยร้ายแรงที่ล่าสุดพลตำรวจเอกสาวุฒิการพาณิชย์รองผอ,อตอรอในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนออกมายืนยันว่าไล่เสร็จสิ้นแล้ว เหลือสอบปากคำฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาอีก5ปากก็จะมีการกำหนดวันเรียกให้บิ๊กโจ๊กกับพวกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนเสนอผอตรพิจารณาหากผลออกมาว่าบิ๊กโจ๊กไม่ผิดก็ต้องแต่งตั้งให้กลับเข้ารับราชการคืน9อีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ในทางกลับกันหากชี้ว่าผิดจริงก็นำไปสู่การกำหนดโทษขั้นต่ำคือปลดออกสูงสุดคือไล่ออก ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอันนี้แหละคือการปิดสวิตช์ของจริงถือว่าเส้นทางของบิ๊กโจ๊กบนเส้นทางสีกะกีสิ้นสุดลงอย่างแท้จริงที่ผ่านมาจะเห็นว่าบิ๊กโจ๊กเดินหน้าสู้ทุกมิติทั้งทางตรงคือช่องทางตามกฎหมายมีการยื่นอุทธรณ์ในทุกช่องทางที่กฎหมายเปิดช่องเหลี่ยมมุมทางกฎหมายทุกดอกงัดออกมาใช้หมดรวมทั้งไล่ฟ้องผู้เกี่ยวข้องการดําเนินคดีรวมถึงผู้ที่วิพากษ์ในทางลบก,กับตนเองขณะเดียวกันมีความพยายามในการเข้าหาผู้มีอํานาจในบ้านเมือง ทั้งหน้าบ้านหลังบ้านรวมทั้งดึงเนติบริกรอย่างนายวิษณุเครืองามเข้ามาช่วยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นผลเท่าใดนะทั้งหมดอาจเป็นวิบากกรรมของบิ๊กโจ๊กที่จำต้องก้มหน้ายอมรับก็เป็นได้